ครับต้องการคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับเพื่อนพี่น้องยอดนักสร้างบารมีพระนครหลวงเจ็ดทุกท่านรวมไปถึงทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องสัญญาณของพระนครหลวงเจ็ดไปด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมซูมออนไลน์ในรายการคลับฮาร์ทครับไขข้อสงสัยตอบทุกปัญหานะครับและในวันนี้เรามีพระอาจารย์ผู้ร่วมเสวนานะครับคือพระอาจารย์ณัฐวัฒน์นัตถิโตนะครับพระอาจารย์ผู้ร่วมเสวนานในวันนี้ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับเดินพรจ้าครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับตั้งใจแสดงความเคารพในการน้อมไหว้พระอาจารย์ณัฐวัฒน์นัตถิโตด้วยความเพียรกันนะครับน้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งน้อมไหว้ครั้งที่สองน้อมไหว้ครั้งที่สามครับพระอาจารย์ครับในวันนี้ประเด็นที่เราจะได้มาพูดคุยกันครับคือเรื่องสังคมอุดมดราม่าครับแต่ก่อนที่เราจะได้พูดคุยร่วมกันเนี่ยขออนุญาตทักทายนะครับบรรดาพี่น้องยอดนักสร้างบารมีโหหลายหลายท่านที่เข้ามาเป็นผู้สังเกตการประจำเลยนะครับอย่างเช่นโอ้คุณป้านารีนะครับคุณป้าสวรรณาแล้วก็พี่อรุณีคุณป้าวัฒนานะครับสวัสดีนะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายท่านทีเดียวแล้วก็พี่ต้อมนะครับผู้ประสานงานก็เข้ามาแล้วด้วยไหนท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วขอรบกวนอนุญาตนะครับได้ยินเสียงน้องพิมพ์ชัดเจนพิมพ์ในห้องแชทนะครับแล้วก็กดหนึ่งให้นิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นสัญญาณนะครับว่าเราได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่ต้อมนะครับโอ้โหพี่หน่อยโซฟิตว้าววันนี้พี่หน่อยโซฟิตเข้ามาด้วยเออใช่นะครับวันนี้พี่หน่อยโซฟิตนะครับรายการพิเศษพี่หน่อยเข้ามาคุยด้วยกันก็ได้นะได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าพี่หน่อยสนใจก็เข้ามาคุยด้วยกันได้พี่หน่อยครับพี่หน่อยกดยกมือเลยครับจะได้มาพูดคุยร่วมกันดีไหมครับพี่หน่อยครับอืมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้รอคอยพี่หน่อยมาพูดคุยร่วมกันนะครับพระอาจารย์ครับคำถามแรกเลยคือทำไมพระอาจารย์ถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ครับสังคมอุดมดราม่านี่ครับพระอาจารย์ก็คือคำว่าดราม่าคิดว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจกันแล้วเนาะเข้าใจไหมเอ่ยน้องหินเข้าใจว่ายังไงครับดราม่าดราม่าในความรู้สึกของน้องหินก็คือเรื่องเศร้าๆหรือไม่ก็เนาะไม่เคยคิดเหมือนกันคือเพื่อนเวลาพูดกันก็อย่าดราม่ามากนะอย่าดราม่ามากอย่าเรื่องมากเหรอครับหลวงพี่ ใช่ไหมคือจริงๆมันก็มาจากเรื่องมันเป็นศัพท์ของหนังอะเนาะดรามาติคอลี่ก็มันจะเป็นเรื่องของพวกหนังชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเป็นที่มาของมันนะเนาะแต่ทีนี้คือพอมันมาอยู่ในโลกของโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่หนังชีวิตมันคือเรื่องจริงของชีวิตไงทีนี้คือตอนหลังเนี่ยเราเสพเรื่องของโลกของโซเชียลเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตซะเยอะเนี่ยงั้นเนี่ยเราก็เลยรับรู้เรื่องของชีวิตของคนต่างๆผ่านทางโซเชียลงั้นเนี่ยคำว่าดราม่ามันเลยกลายเป็นหนังชีวิตของโลกโซเชียลไปในปัจจุบันนี้มันก็มีที่มาที่ไปของมันประมาณนี้ครับครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องของว่าพวกอาร์กิวเมนต์ต่างๆคือจริงๆแล้วถ้าให้ถูกมันควรจะเรียกคำว่าอาร์กิวเมนต์ซะมากกว่านะก็คืออาจารย์ต้องสอนภาษาอังกฤษต้องพิมพ์แล้วครับอะไรครับอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของข้อโต้แย้งการให้เหตุผลอะไรเงี้ยครับก็อย่างเช่นการที่เรามีการพูดคุยกันโต้เถียงกันบนโลกโซเชียลที่เราเห็นก็แล้วกลายเป็นเรื่องดราม่าเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้ก็เป็นอะกรีเมนต์แล้วกันนะฮะอาจารย์ครับแล้วในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่าทำไมสังคมมันต้องมีเรื่องดราม่าครับไม่ดราม่าไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้หรอกตราบใดที่ยังอยู่ในสังคมที่มีมนุษย์มากกว่าหนึ่งแม้แต่ตัวเราเองเรายังมีดราม่ากับตัวเราเองเลยเพราะว่าเวลาที่เรามีคำถามอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันมีข้อขัดแย้งในใจเนี่ยพิมเคยเป็นไหมล่ะเอ๊ะวันนี้เราจะตื่นเช้าดีไหมหรือเราจะนอนต่อโอ้เป็นบ่อยครับเป็นบ่อยเลยใช่ไหมใช่ครับถามว่านี่เป็น argument ไหมนี่ก็ argument นะเพราะว่าทั้งสองอย่างมันมีเหตุผลของมันนะตอนบอกว่าเราจะนอนต่อเราก็มีเหตุผลนะเมื่อคืนเราดึกแล้วเดี๋ยวมันเสียสุขภาพไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่พออีกฝ่ายนึงก็บอกว่าก็ตั้งปลุกไปเองไม่ใช่หรอก็ต้องตื่นเวลานี้สิใช่ไหมครับมันมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายงั้นเนี่ยหนึ่งในข้อที่เป็นกาลามสูตรเนี่ยที่พระเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อในตรรกะก็คือในเรื่องของเหตุผลเพราะว่าเอาจริงๆคือเวลาเราบอกว่าให้ทุกคนมีให้มีเหตุผลเนี่ย
จริงๆทุกคนมันมีเหตุผลหมดนะโจรมันก็มีเหตุผลของโจรนะบัณฑิตก็มีเหตุผลของบัณฑิตนะใช่ไหมไม่มีใครทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลแน่นอนครับถูกต้องครับงั้นที่พระอาจารย์มีอยู่คำพูดหนึ่งขนาดตัวเราเองเนี่ยยังดราม่ากับตัวเราเองเลยดังนั้นขออนุญาตถามต่อเลยครับพระอาจารย์ครับในมุมมองของพระอาจารย์ไอ้การดราม่ากับตัวเองกับการดราม่าทางสังคมพระอาจารย์คิดว่าอันไหนที่จะมีผลกระทบที่มากที่สุดนะครับอันไหนจะมีผลกระทบมากที่สุดเหรอก็ต้องจริงๆมันเชื่อมโยงกันทั้งสองนะแต่ว่าที่มีผลกระทบครับคือถ้าเกิดว่าเราดราม่ากับตัวเองใช่ไหมเราไปเว้นเว้อในโซเชียลก็ได้พอไปเว้นเว้อก็มีคนมาเว้นเว้อกับเราใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ยกตัวอย่างการดราม่าจากตัวเองนะหรือว่าถ้าดราม่าจากสังคมเข้ามาหาตัวเองก็คืออาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องอยู่ในสังคมใช่ป่ะแล้วเราก็เอามาถกเถียงกับเพื่อนของเรามาให้ความคิดเห็นกับเพื่อนของเรามันก็กลายเป็นจากสังคมมาสู่ตัวเราหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของดราม่าในเรื่องของการเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของตัวของเรากับครอบครัวของเราถูกไหมครับครับมันไม่มีเรื่องไหนที่มันไม่เชื่อมโยงกันครับในโลกนี้พระอาจารย์มองเห็นเรื่องของความเชื่อมโยงตรงนี้ทีนี้เลยครับพอพระอาจารย์พูดถึงเรื่องดราม่ากับตัวเองเวลาเราไปโพสโซเชียลนั้นขออนุญาตลงลึกเจาะประเด็นตรงนี้ครับพระอาจารย์ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นในโลกโซเชียลหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็จะมีความแบบรู้สึกเหมือนอยากจะระบายให้ใครฟังแล้วจนกระทั่งมันมีคำหนึ่งบอกว่าบนโซเชียลมีเดียคือพื้นที่ส่วนตัวของเราฉันจะดราม่ายังไงก็ได้ฉันจะโพสอะไรก็ได้ตรงนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงนะกับการโพสดราม่าบนโลกโซเชียลซึ่งเป็นพื้นที่ของเราเองนะอันนี้ตรรกวิบัติอยู่แล้วตรรกวิบัติดราม่าตรรกวิบัติเนี่ยใช่ดราม่ากับตรรกวิบัตินี่ไปมาด้วยกันเสมอเลยคือมันก็จะมี2ความคิดเห็นใช่ไหมอันนี้เป็น2อาร์กิวเมนต์ชัดๆเลยว่า1คือพื้นที่ของเราเพราะว่า Facebook ของเราเองหรือว่าโซเชียลพื้นที่ในแอคเคาท์ของเราเองใช่ไหมกับอีกมุมนึงก็บอกว่าอ้าวในเมื่อคุณโพสต์เข้ามาอย่างนี้แล้วคุณเปิดเป็นสาธารณะแล้วคุณจะบอกว่าส่วนตัวได้ไงถูกไหมแล้วถามว่าอันไหนมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าถ้าคุณโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวคุณเองแล้วคุณก็เปิด private ไปสิครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิด public ถูกไหมมันก็ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของคุณแล้วใช่ไหมงั้นน่ะเวลาที่เราจะดูว่าอะไรมันถูกต้องคือเราต้องดูเหตุผลในข้ออื่นๆเข้ามาเสริมด้วยครับโอ้แต่บางคนก็บอกว่าเอ้าก็แล้วแต่ก็ฉันอยากจะเปิด public คุณเข้ามาดูเองถ้าไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องดูสิเป็นลักษณะอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะตอบเขายังไงดีครับอ๋ออันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คือเขาเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ป่ะในเมื่อเขาเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนเข้ามาได้เนี่ยงั้นเนี่ยการที่เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้ท่านคุณก็ปิดคอมเมนต์ซะก็อยู่ที่ตัวเราอีกแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆฟีเจอร์ในโซเชียลมีเดียก็สามารถปิดคอมเมนต์ได้ก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะแสดงว่าเวลาถ้าเกิดใครมาดราม่าใส่เราก็จะห้ามไม่ได้แต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยครับมันก็จะหมดเพราะนี่เราเปิดเฉพาะ private นะใช่ไหมหรือเราเปิดให้ดูเฉพาะกลุ่มเพื่อนของเรานะหรือให้ดีที่สุดเลยก็คือถ้าเราต้องการให้มันส่วนตัวจริงก็เก็บไว้ดูเองในเครื่องเราเองครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงลึกต่อเลยครับอย่างเช่นพอมันมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งหลายประเด็นเนี่ยก็มีการแสดงว่าคิดเห็นที่ถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างแล้วในมุมมองของพระพุทธศาสนาในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเรื่องดราม่าเนี่ยถือเป็นการอนุโมทนาบาปนะครับพระอาจารย์อย่างเช่นอ่ะเรื่องวัคซีนไม่ได้ครับพระอาจารย์ทุกวันที่ว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับต้องยืนยันตรงนี้ก่อนว่านานาจิตตังใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าในมุมมองการเข้าไปแสดงความคิดเห็นจะต่อว่าฝ่ายนู้นจะต่อว่าฝ่ายนี้ท้ายสุดคือเป็นการอนุโมทนาบาปนะครับอาจารย์ต้องถามว่าอะไรคือบาปก่อนตรงนี้มันบาปยังไงแต่คำถามนี้นะก่อนจะเริ่มงงบาปในความรู้สึกก็คืออ่ะเป็นเรื่องที่มองรู้สึกทำแล้วไม่สบายใจอ่ะให้รัตกรนิยามครับยังไม่พูดถึงเรื่องดวงบาปอะไรในตัวของเราเลยครับพระอาจารย์เอาแค่เรื่องนี้ก่อนว่าทำไปแล้วคงไม่สบายใจมั้งครับพระอาจารย์ต้องแยกคำว่าบาปกับอกุศลออกจากกันก่อนนะอ๋ออกุศลกับบาปไม่เหมือนกันอีกเหรอครับไม่เหมือนกันครับ
โอ้โหขอให้พระอาจารย์ชี้แจงเลยครับว่ายังไงถ้าเรื่องนี้นี่อาจจะต้องอธิบายกันยาวเลยล่ะจริงๆเป็นเซกชันหนึ่งได้เลยครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวจดไปก่อนเลยนะครับพี่วิชิตอย่าลืมจดนะครับกุศลบาปอ่ะครับขอพระอาจารย์ว่าย่อยๆกุศลกับบุญก็คนละอย่างครับกุศลกับบุญก็อย่างนึงครับคือถ้าเกิดว่าเราแยกตรงนี้ไม่ออกเนี่ยบางทีการทักการดำเนินชีวิตของเราหลายๆอย่างอาจจะผิดพลาดได้นะถามว่าผิดพลาดได้ยังไงเพราะว่าบางทีเราไปตีค่าว่าถ้ามันเหมือนกันเราก็คือถ้ามันเหมือนกันเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำอาจจะเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราไปสั่งสมบุญใช่ป่ะถ้าเราไปสั่งสมบุญบุญมีกิจบุญกิริยาวัตถุสิบถูกป่ะถูกต้องครับแล้วมันมีแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องแยกกุศลกรรมบุญออกมาล่ะโอ้ครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องเลยครับอาจารย์คนละเรื่องครับหรือถ้าให้หลวงพี่ยกตัวอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นก็มีเรื่องดราม่าอันนี้อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นครับก่อนหน้านี้ที่มีการถกเถียงกันในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของเล่นเกมบาปไหมจำได้ป่ะอ๋อครับเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยครับแล้วก็มีพระที่มีชื่อเสียงออกมาให้ทัศนะสองรูปที่ต่างกันเลยองค์หนึ่งบอกว่าบาปอีกองค์หนึ่งบอกว่าไม่บาปแต่มีส่วนของบาปนึกออกป่ะครับถามว่าองค์ไหนถูกถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ออกถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ออกเราก็จะไม่สามารถตอบตรงนี้ได้ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เราต้องแยกเรื่องบาปกับเรื่องไอ้อกุศลให้ออกก่อนว่าไม่เหมือนกันถูกต้องครับถูกไหมครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนเราสามารถบาปเนี่ยเป็นสิ่งบาปบุญบาปเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นสังคตธรรมครับนะฮะอกุศลเนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ในส่วนของที่เป็นอสังคตธรรมแล้วล่ะโอ้พระท่านต้องแปลให้ลงในความฟังนิดนึงเลยเริ่มรู้สึกว่าความรู้บาลีที่เคยเรียนมาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าในสังสารวัฏเนี่ยมันมีเรื่องของบุญบาปแต่ว่าถ้ามันพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลละกุศลอกุศลครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราคงได้ลงเรื่องของรายละเอียดระหว่างอกุศลกับคำว่าบาปกุศลกับคำว่าบุญอีกทีนึงนะครับพระอาจารย์ครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองถามพระอาจารย์ดูว่าแล้วอย่างสมัยครั้งพุทธกาลนี้ครับพระอาจารย์มีเรื่องราวของความดราม่าเกิดขึ้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธวิธีในการจัดการเนี่ยพระอาจารย์มีตัวอย่างมีเยอะเลยมีเยอะเลยเรื่องดราม่าในพุทธกาลครับก็ยกตัวอย่างอย่างที่เราคุ้นๆกันเนาะก็จะมีเรื่องของนางทินจามานิกาถูกปะอ๋ออยู่ในบทพาหุงถกเถียงกันใหญ่เลยใช่อยู่ในบทพาหุงถกเถียงกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะนางจินจามันวิกามีลูกกับพระเจ้าจริงหรอใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าท้องของนางค่อยๆป่องขึ้นเรื่อยๆที่เกิดจากการวางแผนของนางใช่ป่ะครับครับอันนี้หลวงพี่ต้องลงรายละเอียดไหมหรือว่าทุกคนน่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วมั้งเรื่องของนางจินจามันวิกาในท่านใดที่เข้ากิจกรรมระบบสื่อออนไลน์เนี่ยเขาพันธุ์ควาหลงเสร็จนะครับพิมมาได้ว่าท่านใดอยากฟังลงรายละเอียดนะครับสามารถกด1ได้เลยครับแต่ท่านใดบอกว่าข้ามต่อได้ถ้าพาพระอาจารย์กด2ได้เลยมิติใหม่ของการจัดรายการนะครับเราสามารถแสดงความคิดเห็นจากคุณผู้ชมได้นะครับตอนนี้มีคุณผู้ชมเข้ามาฟังเลยครับโดยเฉพาะพี่หน่อยโสภิตพี่หน่อยอยากเข้ามาคุยพร้อมกันพี่หน่อยกดยกมือให้รณกรเห็นหน่อยนะครับนิดนึงครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวพระอาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆเลยก็ได้ครับเป็นเรื่องคร่าวๆเนาะก็นางจินจามานวิกาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เป็นอัญญาเดียรถีนะก็ทีนี้เนี่ยคือพอพระพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงในยุคนั้นนะก็กลุ่มเดียรถีต่างๆเนี่ยก็คือลาภสักการะเนี่ยมันก็น้อยลงพอลาภสักการะน้อยลงเนี่ยใช้วิธียังไงวิธีที่มันก็มี2วิธีเนาะวิธีในการที่จะแก้ปัญหาคือ1ทำตัวเองให้น่าเชื่อถือขึ้น2คือไปทำลายความน่าเชื่อถือของคนอื่นซึ่งวิธีที่2มันง่ายกว่าถูกไหมก็เจ้าลัทธิเขาก็ใช้วิธีว่าเอานางจินจามานิกาที่เป็นลูกศิษย์ที่หน้าตาดีนะก็ทำเป็นว่าเข้าออกที่เชตวันเนาะในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาออกกันนางก็เข้า
ก็คือช่วงเย็นเนี่ยนางก็เข้าไปแต่ช่วงเช้านางก็เดินออกมาทำทีเป็นว่าไปนอนค้างอยู่ที่เชตวันในเชตวันมีใครอยู่ล่ะก็มีพระเจ้าอยู่ถูกไหมทีนี้พอทำไปทำมาสักระยะหนึ่งท่านก็นางก็เอาผ้ามาพันไว้ที่ท้องใช่ไหมทีนี้ก็พอคนเริ่มสงสัยว่าทำไมนางถึงเข้าออกอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าก็นางก็ไปนอนกับพระเจ้าและนี้มีวันหนึ่งที่พระเจ้ากำลังเทศอยู่เนี่ยนางก็ออกมาใส่ร้ายนะว่าดีแต่พูดกับคนอื่นอย่างดีเลยทำไมลูกเมียเนี่ยไม่เลี้ยงดูให้ดีบ้างล่ะอะไรเงี้ยว่ากันไปอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรใช่ไหมก็ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรารู้กันสองคนใช่ป่ะทีนี้พอสุดท้ายเนี่ยก็คือความแตกตรงที่ว่าผ้าของนางเนี่ยท่อนไม้ที่นางผูกไว้กับผ้าเนี่ยก็คือหลุดลงมาใช่ไหมแล้วก็ความจริงมันก็เปิดเผยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องดราม่าของยุคนั้นเพราะว่าในระหว่างที่ความจริงมันยังไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็เกิดการถกเถียงกันเพราะถามว่าคนที่เข้ามาเจอนางตอนที่เดินออกมามีไหมก็มีถูกป่ะใช่ไหมแต่คนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าก็มีคนที่ไม่ได้เชื่อมั่นในพระเจ้าก็มีใช่ไหมงั้นเนี่ยมันก็เกิดการโต้แย้งทางความคิดถามว่าที่เขาเห็นนางจินจามานวิกาเดินออกมาเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงไหมเป็นเราบอกว่าการที่ใส่ความหรืออะไรกันโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยเนี่ยไม่มีหรอกหรือมีก็น้อยมากๆที่จะเป็นข่าวโคมลอยใช่ป่ะแต่ว่าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาก็จะสร้างเรื่องขึ้นมาบางอย่างเพื่อเป็นจริงเจ็ดเท็จสามใช่ป่ะก็จะมีจริงเจ็ดหรืออาจจะน้อยกว่าเจ็ดก็แล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์น่ะใช่ไหมแล้วเขาก็จะโยงตรงนี้แหละขึ้นมาเพราะว่าจริงๆคนที่โดนหลอกได้ง่ายเนี่ยไม่ใช่คนโง่นะเป็นคนฉลาดคนฉลาดเนี่ยเขาจะเชื่อคนฉลาดเขาจะเชื่อตามหลักฐานหรือว่าเหตุผลประกอบแต่ถามว่าเขารู้ทั้งหมดไหมก็ไม่นะแต่ถ้าคนโง่เลยคือมาลอยๆก็เชื่อแล้วแต่คนฉลาดเนี่ยมีหลักฐานอ้างอิงอย่างเช่นนี่ไงก็นางจินจามานวิกาเนี่ยเข้าห้องออกเชตวันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแล้วท้องนางก็โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมถามว่าเขาโง่เหรอไม่นะเขาก็ฉลาดอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาถูกหลอกแค่นั้นเองถูกไหมถูกต้องทีนี้มีแค่เรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเรื่องกรณีเดียวกันคล้ายๆกันก็คือจะมีเรื่องของนางสุนทรีปาริภาชิกาฮะครับอันนี้ฮิมเคยได้ยินอยู่เนาะสุนทรีปริภาชิกานี่ยังไม่เคยได้ยินเลยครับอาจารย์อ๋อที่ถูกฆ่านำไปหมกไว้ที่เชตวันกรณีนี้ก็คือเกิดจากเดียรถีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันก็โดนก็อะไรนะลาภสักการะเนี่ยก็น้อยลงถูกป่ะครับก็น้อยลงก็เลยใช้คราวนี้จะใช้วิธีการสร้างเรื่องโยนไปให้กับพระสาวกบ้างอันนี้ก็เลยให้นางสุนทรีเนี่ยมารับหน้าที่นี้ก็คล้ายๆกับนางจินจานี่แหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเห็นว่านางจินจาเนี่ยทำพลาดเห็นกรณีนางจินจาก็เลยใช้วิธีว่าฆ่านางสุนทรีปิดปากซะเลยแล้วก็เอาศพเนี่ยไปหมกไว้ที่เชตวันและทีนี้ก็ไปฟ้องกับพระราชาใช่ไหมแล้วก็คือเรื่องมันก็แบบดังมากในยุคนั้นเนี่ยตัวเดียรถีเนี่ยก็เอาศพของนางสุนทรีเนี่ยขึ้นใส่แคร่แล้วก็แห่ไปรอบเมืองด้วยนะว่าเนี่ยโดนเนี่ยพระในเชตวันเนี่ยฆ่าหลังจากเสพกามเสร็จก็ฆ่าทิ้งเลยเนี่ยฆ่าข่มขืนเนี่ยง่ายๆเสียดายว่ายุคนั้นไม่มียอดนักสืบโคนันนะแล้วทำไมเดียรถีถึงสามารถแห่ศพของนางสุนทรีปริภาชิกาไปรอบเมืองได้นะอาจารย์ก็สงสัยไหมครับอยู่ดีๆเอาทำไมเดียรถีมาแตกร่างของสุนทรีปริภาชิการอบเมืองเลยก็ไม่น่าไม่น่าแปลกนะก็คือคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยตายที่เชตวันอันนี้ก็เลยเอามาแห่ประจานเลยประมาณนั้นอ๋อแต่ตอนนี้ความเป็นเด็กที่สงสัยครับอาจารย์เหมือนที่หน่อยโซฟิตบอกว่าเนี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรต้องเอ๊ะนะโรนัลกอนก็จะคิดตามว่าถ้าเป็นโรนัลกอนเกิดในยุคนั้นหนอก็จะเอ๊ะทำไม
เป็นพวกกีรผีนะต้องแห่นางสุนทรีมารอบเมืองทําไมไม่เป็นคนอื่นล่ะแล้วทําไมต้องจัดการแห่ด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์อ่ะแล้วทีนี้อ๋อขออคนุืญอาตนะครับอานจางารยส์ุโลนทกรีเนี่ยน่าจะครับนางสุนทรีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้กันอยู่ว่าอยู่ในสำนักของปริภาชกนะเอโอ้อครับแม้ได้อีกมุมมองแล้วนส่ะวนการแห่ประจานเนี่ยก็คือมันก็คือต้องการประจานไงต้องการให้ข่าวมันดังยุคนั้นมันไม่มีโซเชียลเนาะอืม ถ้ายุคนี้ก็จแคริ่งถ่ายรูปประจานเลยอ่าแต่ต่อภาพยังมีเลยครับอาจารย์แล้วอย่างนี้เท่อา่กับาว่าในสมัยครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลือกวิธีจัดการโดยการใช้กลยุทธ์ได้ไหมครับอาจารย์ที่เรียกว่าความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนี่ถือว่าถูกต้องไหมครับเป็นนวัฏฐานตะนวัฏฐานกะนะก็ไม่ทุกกรณีนะเดี๋ยวยกตัวอย่างนางสุนทรีนี่ก่อนก็เขาพระพุทธเจ้ากับพระสาวกก็โดนด่าเยอะนะโดนด่าทั้งเมืองเลยแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่โต้ตอบจนกระทั่งโจรที่ไปฆ่านางสุนทรีเนี่ยคือเหมือนกับโชว์ความเก่งอ่ะพยายามจะอวดเก่งตัวเองเนี่ยแล้วไปกินเหล้าแล้วก็เลยพังปากพูดความก็เลยแตกเออพอความแตกเนี่ยคือคนก็เลยยิ่งกลับมาเลื่อมใสในพุทธศาสนามากขึ้นอีกอืมแล้วก็ตัวปริภาชกเนี่ยก็คือคนก็ยิ่งเสื่อมศรัทธาลงไปอีกเออครับมีกรณีนะกรณีนางมาคันธียาเคยน้องได้คยดินีไหมมาที่ครัจบ้างผมคนไม่มาดไีล่ด่าพระเจ้าเลยครับผมเออพระเจ้าไปบอกว่าเราไม่ปรารถนาจะแตะตัวแม้แต่จะไม่แต่ตัวนางแม้ด้วยนิ้วเท้าอ่ะเออืมครับนึกออกใช่ปะนึกออกแคครับ้นเลยแค้นพอตัวเองได้เป็นมเหสีก็เลยมเหสีของพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็เลยด่าเลยจ้างคนมาด่าตามไล่ด่าจนพระอานนท์ขอให้พระเจ้าย้ายไปเมืองพระเจ้าก็ไม่ยอมย้ายใช่ไหมบอกครวั่บาเหตุเกิดที่ไหนให้มันจบลงที่นั่นเอออืมสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายก็ทุกอย่างมันก็จบไปเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะเรื่องของการด่ามันก็มีจุดสิ้นสุดมันมั้งครับมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเพราะก็แค่ด่าเออมันไม่เหมืออนือีกสองมกรณีที่ผ่านมาที่มันมีหลักฐานนะอคันรนี้ับก็แค่ด่าเฉยๆเนี่ยเออครับอืมแต่อทีาจนาีร้ย์ครับครับครับต่อได้เลยครับอาจารย์หนูถามก่อนอ๋อพอดีผมกำลังนึกภาพตามว่าอ๋อเท่าที่พระอาจารย์เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะพระพุทธสมานเจ้าก็คือไม่ได้มีการโต้ตอบไม่มีการทําอะไรใดทั้งสิ้นเลยครับใช่ไม่โต้ตอบเลยครับเพอราืะว่าพระมพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกับช้างที่อดทนจากลูกศรที่มาจากทิศทั้งสี่นะฮะช้างศึกที่อดทนจากการที่โดนลูกศรที่พุ่งมาจากทิศทั้งสี่เนี่ยเป็นภาระของช้างที่ลงไปทําสงครามเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านใช้ความอดทนในการที่จะแก้ปัญหาอืมแต่อืมถามว่าท่านใช้วิธีนี้วิธีเดียวหรือเปล่าครับไม่ใช่นะจะเห็นว่ามันจะมีกรณีอื่นๆด้วยที่ท่านทําวิธีตินนาวัฏฐานกะเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายเลยนะในการแก้อธิกรณ์อืมแต่วิธีที่หนึ่งวิธีแรกเลยเนี่ยเป็นวิธีที่ท่านใช้ก็คือสัมมุขาวินัยสคัรมัมบุขาวินัยคือการที่เอาทุกฝ่ายมาอธิบายมาทําให้เกิดความจริงเกิดขึ้นอืมยกตัวอย่างกรณีของสัจจกนิครณเคยได้ยินไหมสัจจะนิครนเรื่องการถามตอบปัญหาใช่ไหมครับใช่ก็เป็นหนอึยู่ง่ในในพระภาคเหมือนกันอยู่ในบทพาหุงเหมือนกันที่สัจจกนิครณเนี่ยมาโต้กับพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาน่ะผิดพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าแล้วตัวท่านเนี่ยควบคุมอะไรได้บ้างล่ะถ้าตัวท่านเนี่ยเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆจริงท่านต้องควบคุมมันได้สิท่านควบคุมร่างกายนี้ไม่ให้เจ็บป่วยได้ไหมล่ะควบคุมการคิดควบคุมต่างๆเนี่ยควบคุมได้ไหมล่ะสุดท้ายเนี่ยสัจจกนิครณเนี่ยยอมแพ้ในเหตุผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอเป็นอุบาสกนี่ถามว่าท่านนิ่งไหมท่านไม่ได้นิ่งนะครับกรณีต่อไปยกตัวอย่างอย่างเช่นพระกระผมเคยได้ยินไหมพระกระผมพระกระผมหรือพระกาผมใช่ไหมครับพระอาจารย์อันนี้กค็อนยูล่ะในอบงทค์พากยันผมอีกเหมือนกันพระกระผมกับพระกาผมเป็นคนละองค์กันอ๋อคนละองค์เหรอครับ
คนละองค์กันแล้วพระกับผมนี่คือใครครับอาจารย์พระกับผมที่เข้าใจผิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเที่ยงเพราะว่าตัวเราเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเสื่อมไปเลยเราเป็นแทบจะเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่เป็นผมผู้หลงผิดครับผมมันสะกดคนละอย่างนะพักกะพอพานกอไก่แต่ส่วนพักกาผมนี่พอพึ่งกอไก่สระอาหมดแล้วครับผมครับพักกะผมก็ส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไปโปรดใช่ป่ะว่าจริงตัวท่านเองตัวพรหมองค์เนี่ยเคยทำสั่งสมบุญอะไรมาแล้วทำอะไรมาจนถึงมาเป็นพรหมได้เนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นพรหมเนี่ยทำอะไรทำอาชีพอะไรเป็นใครอะไรเงี้ยท่านก็อธิบายเล่าให้หมดเลยจนกระทั่งพระกระผมเนี่ยยอมรับแล้วก็ถือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสารณะตลอดชีวิตแต่ว่าเท่าที่ดูสองปีที่ผ่านมานี่ก็เกื้อกูลต่อการเข้าถึงธรรมของบุคคลนั้นๆถูกไหมครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นที่ว่ามาว่าพระองค์ถ้าพระองค์ไม่เห็นประโยชน์ใดๆที่ว่าคนจะเข้าถึงธรรมก็อาจจะไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้โต้เถียงโต้แย้งอะไรอย่างครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวหลวงพี่จะอธิบายเพิ่มที่หลังเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็วัชชะปริภาชกเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินนะพระอาจารย์แต่ว่าอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังก็ท่านก็บอกว่าคือตัววัชชะเนี่ยที่ออกมาว่าพระเจ้าเนี่ยบอกท่านเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่ทำบุญกับสมณะเหล่าอื่นเลยท่านให้ทำบุญกับในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวให้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกเท่านั้นทำไมท่านถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้อะไรเงี้ยวัชชะปริภาชกทีนี้เนี่ยก็เลยคือไอการที่ถึงขนาดมาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นดราม่าในสังคมนั้นแล้วแหละครับถูกไหมแล้วก็เขาก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาไงคือสอบถามความจริงก่อนใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า เราเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปทำบุญที่อื่นนะให้ทำบุญได้ทุกที่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะทำให้ได้บุญมากเนี่ยทำแบบนี้ก็คือกับผู้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ก็คือเป็นผู้ที่ละกิเลสได้เป็นผู้ที่ละนิวรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็คือพระอริยสาวกในพุทธศาสนานั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าท่านไม่ได้ห้ามให้เราไปทำที่อื่นท่านแค่บอกว่าทำแบบไหนได้บุญมากแต่คนไปตีความผิดไงพอไปตีความผิดมันก็เกิดเรื่องดราม่าใช่ไหมจนกระทั่งวัชชะปริภาชกเนี่ยก็ขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอีกใช่ไหมมีอีกอันนึงเวรัญชพามรู้จักไหมเอ่ยมาหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยอมเคารพผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ทำตัวน่ารังเกียจเป็นผู้ที่แบบอันนี้เคยคุยกับพี่โอในครั้งที่แล้วไปแล้วเรื่องนี้มีบอกว่าสมณะเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยไม่ไหว้ไม่เคารพไม่ลุกลับพามผู้ใหญ่ทำไมถึงแบบเป็นคนที่กระด้างแบบนี้อะไรเงี้ยสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยไม่สมควรเลยพระเจ้าก็บอกว่าในจำนวนผู้ประเสริฐเนี่ยเราเนี่ยคือผู้ประเสริฐเหมือนกับผู้ที่ออกมาจากกระป๋อไข่ก่อนง่ายๆคือท่านเนี่ยก็คือคนที่บรรลุธรรมแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะไปลุกลับกราบไหว้คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมอะไรเงี้ยนี่ก็ยังเขาก็ยังไม่พอใจเขาก็เลยบอกว่าพระโคดมเนี่ยมีปกติเป็นผู้ไม่ใยดีคือคำมันสวยนะแต่จริงๆในยุคนั้นคงเป็นคำด่านั่นแหละพระเจ้าก็บอกว่าใช่เราเนี่ยปกติไม่ใยดีเราไม่ใยดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทั้งหลายแล้วเราตัดรากขาดแล้วเป็นเหมือนกระตานยอดด้วนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราชื่อว่าไม่ใยดีนะถูกแล้วพราหมณ์ก็บอกอีกว่าพระโคดมเนี่ยเป็นคนไม่มีสมบัติเป็นคนจนคนแบบอนาถาอะไรเงี้ยพระเจ้าก็บอกใช่เราเนี่ยเป็นผู้ไม่มีสมบัติเราเนี่ยไม่มีสมบัติที่เป็นที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความยินดีทั้งหลายเนี่ยเราตัดให้ขาดไปหมดแล้วดังนั้นการที่บอกว่าเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติเนี่ยถูกแล้วพราหมณ์เขาบอกอีกว่าพระโคดมเนี่ยกล่าวจากการที่ไม่ทำก็คือเป็นคนที่ไม่ทำอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใช่เรากล่าว
ถ้านากล่าวถูกแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตงั้นการที่บอกว่าเราไม่ทำอะไรเนี่ยกล่าวถูกแล้วพราหมณ์ก็บอกอีกว่าพระโคดมเนี่ยกล่าวเรื่องการขาดศูนย์พระเจ้าก็บอกว่าใช่เราบอกถึงการขาดศูนย์แห่งราคะโทสะโมหะนั่นแหละถูกแล้วที่ท่านกล่าวเนี่ยถูกแล้วนี่ก็บอกอีกพระโคดมช่างหน้ารังเกียจนี่ก็พระเจ้าก็บอกว่าใช่เราเนี่ยรังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตงั้นการที่ท่านบอกว่าเราเนี่ยรังเกียจหน้ารังเกียจกล่าวถูกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยแล้วเนี่ยท่านบอกถึงแบบพระโคดมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ผุดไม่เกิดอีกแล้วก็เหมือนคำด่านะไม่ต้องไปผุดไปเกิดพระเจ้าก็บอกว่าใช่แล้วเราเนี่ยไม่มีภพใหม่อีกแล้วเราเป็นผู้ที่ไม่ไปบังเกิดในภพไหนๆอีกแล้วตอบทุกอย่างจนกระทั่งพราหมณ์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยขอถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลยเลื่อมใสศรัทธาเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยจะเห็นไหมว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่พระเจ้าตอบแต่กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่พระเจ้าไม่ตอบถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเฉพาะการด่าเนี่ยเป็นเฉพาะการด่าที่ไม่ใช่เป็นเฟกนิวส์ไม่ใช่การบิดเบือนธรรมะหรือว่าการบิดเบือนคำสอนไม่ใช่เลยเป็นการกล่าวด่าด้วยพารุสวาทอย่างเดียวถูกไหมดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยท่านไม่ได้ไปสนใจอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวความจริงมันก็ปรากฏมันเองอย่างเช่นกรณีของนางจินจามานมิกายังไงไม่เกิน9เดือนผลมันก็ออกเดี๋ยวก็เห็นเองแหละหน้าตาเหมือนลูกพระพุทธเจ้าเปล่าถูกปะต้องครับหรือว่ากรณีของนางมาคันธิยาที่จ้างคนมาด่ามันก็เป็นแค่คำพารุสวาทที่มาด่าเดี๋ยวหมดค่าจ้างมันก็เลิกด่ามันเองถูกปะถูกต้องครับหรือว่ากรณีของพี่ตาฆ่านางสุนทรีใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยอาจจะด้วยอนาคตังคยานท่านด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านจะเลยเห็นว่ามันเดี๋ยวมันก็จบอะไรเงี้ยแต่จะเห็นว่ากรณีหลังท่านตอบหมดเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อละเป็นเรื่องของความศรัทธาที่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนละถูกไหมต้องครับอาจารย์แต่ว่าเพราะที่พระอาจารย์เล่ามาโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายของเวรัสพราหมณ์เนี่ยทำให้เห็นเทคนิคการตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับท่านก็บอกใช่ทุกข้อแต่ว่าในตอบแบบฉลาดมากถูกต้องนี่คือการตอบที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยไม่เป็นการตอบที่ประกอบไปด้วยอารมณ์หรือว่าการใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นการประกอบด้วยเหตุและผลแล้วก็เป็นแบบสุภาพมากๆอ่ะซึ่งถ้าใครไปตอบแบบนี้ในโซเชียลได้ยังไงเขาก็มองวัดเราดีครับนี่เลยครับอาจารย์ขอเนี่ยเขาก็ถามต่อไปได้ไหมครับว่าเอาแล้วอย่างเช่นเวลาเกิดเรื่องดราม่าของวัดต่างๆมากมายอย่างนี้ครับเราควรแสดงความคิดเห็นอย่างไรละถ้าควรแล้วเราควรจะแสดงแบบพระพุทธเจ้ายังไงดีครับอาจารย์ที่จะทำให้ตอบแบบดูชาญฉลาดเนี่ยอาจารย์เอาเป็นว่าก่อนจะตอบประเด็นนั้นหลวงพี่ขอบอกขอพูดประเด็นนี้ก่อนประเด็นว่าควรตอบไหมก่อนครับควรไม่ควรควรไหมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบว่าตอบอย่างไรดีกว่าเนาะได้ถามว่าประเด็นไหนควรตอบประเด็นไหนไม่ควรตอบก็ถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการว่าร้ายแบบว่าร้ายตรงๆที่แบบเกิดการด่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆหลวงพี่ก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับประเด็นพวกนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบิดเบือนหรือคำสอนเรื่องอะไรเงี้ยหลวงพี่ตอบนะครับเพราะว่าถ้าคือในส่วนของปณิธาน4นะที่พระเจ้าท่านให้ไว้ตอนก่อนปรินิพพานอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรที่มันมาขอให้พระเจ้าปรินิพพานอินเคยคงเคยฟังเนาะไปฟังไหมครับผมที่มารมาขอใช่ไหมพระเจ้าก็ท่านก็อธิบายว่าท่านจะยังไม่ปรินิพานจนกว่าพุทธบริษัทเนี่ยจะเข้มแข็งท่านก็ให้ไว้4ข้อก็ข้อแรกก็คือจนกว่าพุทธบริษัทเนี่ยจะเป็นพระหูสูตรท่านใช้คำว่าพระหูสูตรเห็นไหมแปลว่ารู้เห็นจำแล้วฟังมากถูกไหมข้อสองเนี่ยก็คือท่านก็
จนกว่าที่พุทธบริษัทเนี่ยจะเอาธรรมที่ศึกษามาเนี่ยมาปฏิบัติจนได้ผลแห่งการปฏิบัติง่ายๆคือไม่ใช่แค่รู้นะทำด้วยครับใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยมีแต่ความรู้แล้วไปโต้เถียงกับเขาบางทีมันอาจจะกลายเป็นปริยัติงูพิษได้แต่ว่าคือท่านให้แบบให้ปฏิบัติด้วยข้อ3คือพุทธบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการเผยแผ่ถ่ายทอดธรรมะเนี่ยให้กับผู้อื่นได้รู้ตามด้วยส่วนข้อ4เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญมากเลยท่านบอกว่าพุทธบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการปราบปรปวาทะทำหน้าที่ปกป้องพุทธศาสนาได้ปาปาลปวาทะหมายถึงอะไรก็คือการที่พุทธบริษัทเนี่ยช่วยกันปกป้องพุทธศาสนาด้วยการแก้ต่างได้แล้วถามว่าควรตอบไหมล่ะนี่ข้อตกลงในการตกลงกับมารเลยนะครับถ้ามันไม่สำคัญพระเจ้าไม่ให้ไหมหรอถูกไหมถูกต้องครับงั้นเนี่ยหลวงพี่ฟันธงให้เลยว่าควรตอบครับควรตอบและต้องตอบด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ควรตอบทุกเรื่องใช่ไหมเฉพาะเรื่องที่ควรตอบมันต้องตอบไม่ใช่แบบหัวนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวมันทุกเรื่องไม่ได้หรือคิดจะเป็นผู้ที่เป็นทนายแก้ต่างให้วัดให้พระศาสนาหลวงพ่อทำงานขนาดนี้วัดเรามีทำสิ่งต่างๆขนาดนี้ยังไงก็โดนไม่ใช่แบบไปอยู่นิ่งๆอยู่ในป่าในเขาที่ไหนล่ะถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนแล้วเราอยู่นิ่งๆกันเนี่ยโหเข้าทางเลยสิใช่ไหมอย่างหลวงพี่คุยกับพี่เรื่องไหนควรตอบเรื่องไหนไม่ควรตอบแล้วเราจะตอบอย่างไรครับอาจารย์ที่ชาญฉลาดเนี่ยอาจารย์วิธีการตอบที่ชาญฉลาดเนี่ยอันนี้มันต้องฝึกเยอะนะฝึกเยอะเลยฝึกเยอะมากใช่ใช่ใช่แล้วแบบว่าปรับตามแบบเวลาจะพามเนี่ยโหเป็นอะไรที่ทำยากครับเอาแบบง่ายๆไอ้สมมติเอาเป็นประเด็นให้ยกตัวอย่างเห็นเลยครับพระสารยามเช่นภาพตัดต่อเป็นต้นเคยเห็นในนิทรรศการอียิปต์ฟาสิโกนครับทำเป็นประเด็นดีมากเลยไม่แน่ใจว่าใครทำนะพระสารหลวงพี่นี่แหละโอ้ครับอันนี้ไม่ใช่เอากับหลวงพี่ด้วยครับสาธุสาธุสาธุจริงครับแล้วอย่างเช่นจริงสิต่อนะครับนั่งทำจนดึกจนดื่นถึงเช้าเลยครับถามอะไรนะถามเรื่องนี้ครับภาพตัดต่อเนี่ยครับเวลาถ้าเราเห็นแบบภาพตัดต่อตามโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นภาพตัดต่อของครูพี่ใหญ่เราจะตอบเขาอย่างไรให้ดูชาญฉลาดคือวิธีการตอบเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าเยอะนะเพราะว่าคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้แต่ภาษาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีภาพประกอบได้ถูกไหมอย่างหลวงพี่ก็แค่เอาภาพจริงมาเทียบคนที่มีดวงปัญญาดูก็รู้แล้วว่าไหนจริงไหนปลอมโดยที่เราแทบไม่ต้องพูดด้วยซ้ำครับถูกไหมแต่ทีนี้ใครที่เอาภาพปลอมไปแตะแล้วก็ภาพจริงไปแตะให้มันคู่กันคนที่เขาไม่ได้มีอคติหรือมีอคติน้อยเนี่ยหลวงพี่ว่าเขาดูเขาก็รู้แล้วว่าใครใส่ความถูกไหมถูกครับงั้นอย่างเงี้ยหลวงพี่ว่าถือว่าเป็นการแก้ที่ง่ายและควรทำด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่เป็นภาพที่ดังมากเลยขนาดออกหนังสือพิมพ์เลยนะก็คือเป็นภาพที่หลวงพ่อดีดปู่เจิ้งใช่ปะครับเคยเห็นเนาะเคยเห็นที่เป็นภาพหลวงพ่อใส่มงกุฎแล้วก็ดีดปู่เจิ้งเป็นเล็บยาวๆอ่ะดีดพิมพ์อันนี้คือภาพตัดต่อนะครับใช่หลวงพี่ก็เอามาเทียบกับภาพจริงๆถ้าเป็นภาพแปะทองใช่ปะครับคือด้วยการที่ก่อนที่จะมาบวชหลวงพี่ก็อยู่ในวงการทำภาพกราฟิกอยู่แล้วที่ทำพวกงานโฆษณาดูปุ๊บก็รู้เลยว่าไอ้ของอย่างเงี้ยมันเป็นการรีทัชอยู่แล้วอะไรเงี้ยง่ายๆด้วยแต่ว่าถามว่าเราดูรู้แล้วเราจะอยู่นิ่งแล้วคนที่ดูไม่รู้ล่ะช่วยเขาหน่อยสิครับใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบจะดูของพวกนี้กันได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะว่าอย่างบางคนที่เขาใช้ Photoshop ไม่เป็นหรือว่าเป็นคนยุคก่อนเนี่ย Gen X ขึ้นไปอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้ทำ Photoshop เนี่ยบางทีเขาเชื่อนะถูกไหมแต่พอเขาเห็นภาพจริงเขาก็รู้แล้วถูกไหมมันจะเป็นไม่ได้ไงรูปถ่ายมุมเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วภาพมันไม่เหมือนกันงั้นอะไรล่ะที่มันสมเหตุสมผลด้วยดวงปัญญาเขาก็สอนตัวเองได้แหละครับก็คือสรุปง่ายๆก็ยุคนี้เราโชคดีกว่ายุคสมัยพุทธกาลเนาะเอาภาพจริงไปโชว์แบบที่หลวงพี่ทำใน
ิทรรศการอีเฮปัสซิโกก็ได้ใช่แล้วทีนี้จะเสริมว่าวิธีการในการหนึ่งในเหตุการณ์ของการพ็อปพากันดารู้จักพ็อปพากันดาเนาะการโฆษณาชวนเชื่อครับวิธีการหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นที่ใช้กันทุกอย่างเลยนะทุกอันเลยของการพ็อปพากันดาที่เป็นพวกเผด็จการที่เขาจะทำกันเขาก็จะพูดฝ่ายเดียวมาถึงปุ๊บเขาก็จะยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์ก่อนเพื่อให้ตัวเองมีสิทธิ์ในการพูดฝ่ายเดียวถูกไหมเพราะอะไรมันจะเข้ากับการทดลองทางจิตวิทยาอันหนึ่งการทดลองทางจิตวิทยาอันนั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นการทดลองเรื่องของการคล้อยตามกันมันจะคนที่ทำนี้รู้สึกจะชื่อเอสมั้งทีนี้เนี่ยผมที่จะยกจะให้อธิบายคร่าวๆว่าเขาเอากลุ่มคนมากลุ่มหนึ่งโดยการที่เขาต้องการที่จะรู้ว่าคนจะมีความสามารถในการที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองมากแค่ไหนทีนี้เขาก็เอาคนอีกกลุ่มหนึ่งมาเป็นหน้าม้าประมาณ 10-20 คนเนี่ยแล้วก็ให้ดูภาพ2ภาพภาพหนึ่งเป็นเส้นตรงที่ยาวประมาณหนึ่งส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นเส้นตรง 3-4 เส้นที่มีความยาวที่ต่างกันคำถามของเขาคือเขาถามว่าเส้นนี้เส้นที่อยู่ทางซ้ายกับเส้นที่อยู่ทางขวาสมมติว่าเส้นที่มันเท่ากันเนี่ยคือเส้นที่3ทีนี้เนี่ยเขาถามว่าเส้นไหนที่มันยาวเท่ากันทีนี้เขาให้หน้าม้าเนี่ย10กว่าคนเนี่ยตอบก่อนเลยหน้าม้าทุกคนเนี่ยตอบเส้นที่3แล้วคนที่ดูเนี่ยก็บอกว่าผิดคนที่เป็นกรรมการตัดสินน่ะบอกว่าผิดทุกคนเลยเขาจะดูว่าคนสุดท้ายที่เป็นตัวผู้ถูกทดสอบจริงๆเนี่ยจะตอบว่าเส้นที่3มั้ยปรากฏว่าแทบไม่มีใครกล้าตอบเส้นที่3เลยทั้งที่เขาเห็นชัดๆเลยนะว่าเส้นที่เท่ากันคือเส้นที่3ครับเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวที่จะแตกต่างเขากลัวที่จะผิดพิมพ์นึกออกใช่ป่ะนึกออกครับอันนี้คือเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของจิตวิทยาพฤติกรรมอุปทานหมู่ทีนี้เนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะแตกต่างอันนึงนะครับและทีนี้เนี่ยเราพิมพ์ลองคิดดูสิว่าในโซเชียลเนี่ยอันนี้หลวงพี่เพิ่งจะไปตอบกับเขาเมื่อวานเองนะแต่ว่าคือเขาก็มีเรื่องของวัดเรามาอันหนึ่งในนี้มันก็เหตุการณ์ทั้งหมดมันจะไหลไปหมดเลยในทิศทางที่ไม่โอเคกับวัดเราครับทีมลองคิดดูสิว่าถ้าทุกคนเนี่ยไปทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยคนที่แม้จะเห็นต่างจะกล้าโพสต์เลยไหมไม่กล้าครับไม่กล้ากลัวโดนทัวร์ลงถูกป่ะแม้เขาจะไม่ได้เห็นด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มาวัดเรานะแต่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันใช่หรอจริงหรอเขาก็ไม่กล้าที่จะเห็นต่างดังนั้นเนี่ยคนที่รู้ทั้งรู้อย่างเราเนี่ยไม่ไปทวนกระแสเนี่ยในการทดลองเนี่ยเขาทดลองว่าแม้มีคนเดียวที่ทวนกระแสเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยคนสุดท้ายที่เป็นคนเลือกเนี่ยกล้าตอบตามความเห็นของตัวเองเนี่ยมากขึ้นกว่า 80% เลยนะแต่ทีนี้น้องพี่กำลังนึกภาพตามเสียดายอย่างนึงครับอาจารย์ตรงที่ว่าพี่หน่อยโสภีบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ก่อนคือพิมพ์มาในห้องแชทนี่ครับพี่หน่อยโสภีเคยพูดในรายการฉีดเสื้อขยับผิวบอกว่าเอ้าเวลาถ้าเกิดเราเข้าไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยเราต้องดูก่อนเลยว่าสนามเนี้ยเราจะรบชนะหรือรบแพ้ถ้าเป็นพี่เลือกสนามที่พี่รบชนะตรงเนี้ยพระอาจารย์ก็คือเราก็เลยไม่เข้าแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ถือได้ว่ายังไงดีครับพระอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นการมาพูดคุยกันในอีกมุมมองนึงที่ก็คิดคำถามนี้ขึ้นในใจนะครับว่าก็สนามนี้เราไม่น่าจะชนะอ่ะก็สปอร์ตประเมินตัวเองครับกลัวทัวร์ลงอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์คือในการลบพวกเนี้ยจริงๆควรใช้อวตารอยู่แล้วควรใช้อวตารอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นคนวัดเนี่ยมันจะมีเรื่องของที่เขามาดูเอามาส่องแล้วอ้าวคนวัดธรรมกายนี่หว่าไบแอสครับเขาจะมองว่าไบแอสแล้วแล้วคุณก็มาเชียร์วัดคุณเป็นเรื่องธรรมดาไงนี้ถ้าเป็นอวตารเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมแต่ถามว่าลบในสนามที่ชนะพี่หน่อยพูดถูกอยู่แล้วครับตรงนี้ครับถามว่าลบในสนามที่ชนะเนี่ยถูกแต่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะชนะล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าสนามนี้เราชนะหรือแ
มิถอยสุพิษแอบพูดอีกไอแอบกินอะไรในห้องสายต่อครับพระอาจารย์บอกว่าโอ้ยพูดหลายครั้งจนต้องปิดกล้องเลยแต่ใจจริงอยากให้หน่อยถ้ามีโอกาสลองเข้ามาคุยร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวรอพี่หน่อยอาจจะปิดงานอยู่ครับตอนนี้อ่ะต่อครับพระอาจารย์แล้วพอพี่หน่อยพูดถูกพิมจะรู้ไหมว่าพิมจะรู้ไหมว่าอันเนี้ยพิมจะชนะหรือแพ้มีใครมาบอกพิมไหมเดี๋ยวสักครู่ครับพระอาจารย์ตอนนี้โอ้โหมันต้นตอนกลายเป็นอันนี้เลยครับเห็นพิธีกรเห็นผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเป็นใครเนาะเห็นกดยกมืออ้าวพี่หน่อยโสภิตกดยกมือพี่หน่อยโสภิตกดยกมือครับครับมาคุยกันเลยครับมาคุยร่วมกันหน่อยครับพี่มาคุยร่วมกันได้เลยพี่ถึงตอนนี้ก่อนก็รู้สึกจริงๆพออาจารย์ต้องพูดประเด็นนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองเสวนาร่วมกันสิครับว่าพอประเด็นเรื่องนี้เนี่ยยังไงดีครับพี่หน่อยพร้อมยังครับพี่หน่อยเห็นกดยกมือนี่คือจะพูดคุยร่วมกันใช่ไหมครับพี่ถ้าพร้อมแล้วพี่หน่อยมาเลยมาเลยเดี๋ยวต้องเล่นพรจ้าพี่หน่อยกับนักการหลวงพี่เจ้าค่ะมาแล้วจะเล่นบอลกับพี่เนี่ยจะขยับปีกันเนี่ยจริงๆอยากให้เป็นห้องที่มานั่งคุยสบายๆแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะใช่กับนักการหลวงพี่นะคะแล้วก็กับสวัสดีคุณอาคุณพี่ทุกท่านค่ะแล้วก็หิมเรียกจนต้องเปิดกล้องอ่ะหลวงพี่นั่งคุยกันเลยดีมากเลยครับพี่หน่อยครับมาช่วยกันนิดนึงพี่หน่อยเนี่ยในฐานะที่น้องเมื่อวานก็จัดรายการกับพี่หน่อยวันนี้ก็เลยเนี่ยคุยกับพระอาจารย์เรื่องสังคมดราม่าเนี่ยครับคือตรงนี้ที่เราต้องเลือกสนามที่เราชนะยังไงดีครับพี่ค่ะก็จริงๆที่พี่หน่อยพูดว่าเลือกสนามที่ชนะเนี่ยมันคำว่าชนะมันมีอยู่ในหลายแง่มุมเนาะแต่ในแง่มุมที่หน่อยหมายถึงเนี่ยมันไม่ใช่การชนะแบบชนะอะค่ะแต่มันหมายถึงว่าหนึ่งก็คือเราได้ทิ้งประเด็นอะไรเอาไว้ให้พื้นที่นั้นได้คิดมันจะมีเหมือนดีกรีการชนะเนี่ยมีเป็นระดับใช่ไหมถ้าเราคิดว่าชนะอย่างเดียวเนี่ยหมายถึงว่าเปลี่ยนใจเขาได้อันนั้นคือชนะที่สุดใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีตั้งแต่สเต็ปที่หนึ่งก็คือว่าโอเคเราทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อกระตุกความคิดเขาไว้สองเรากระตุกความคิดนี่คือไม่ได้แปลว่าเขาแบบอ๋อสิ่งที่เราพูดนั้นถูกต้องนะแต่จะเข้ากับจิตวิทยาที่หลวงพี่ว่ามีคนเข้าไปแหวกกระแสสักนิดนึงเนี่ยคนที่เหลือจะรู้สึกว่าอ้าวมันมีเรื่องอื่นนะมีคนคิดแบบอื่นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการกระตุกความคิดหรือไม่มีมุมมองอื่นให้มองอันที่สองก็คือว่าเป็นอาจจะกลายเป็นแบบฝากไว้ในแบล็คบ็อกซ์ของเขาเนี่ยในกล่องดำหลังหัวเขาเนี่ยว่าเอ้ยมันมีคนแบบนี้มันมีเรื่องพูดแบบนี้ข้อมูลแบบนี้ที่คุณน่ะควรจะเอาไปประมวลในสักวันหนึ่งเนี่ยมันฝากไว้อย่างเงี้ยอันที่หนึ่งก็คือเพื่อคนในพื้นที่นั้นอันที่สองคือเพื่อใครบางคนในพื้นที่นั้นที่สนามนั้นอะเก็บไปใส่สมองตัวนิดนึงวันนึงมันต้องได้รู้อันต่อมาก็คือชนะก็คือชนะขาวไปเลยอะค่ะก็อยู่3สเต็ปแต่ถ้ามันแบบเป็นสถานการณ์ที่แบบอุดมดราม่ามาม่ามาม่ามากแบบว่าบิ๊กแพ็คอะไรอย่างเงี้ยซองใหญ่มากหรือว่าต้องต้มแล้วต้องยังไงมันเหนียวเงี้ยหลวงพี่แต่ก็ยังแบบคือถูกต่อให้ใช้อวตารเนี่ยก็ต้องเก่งอะต้องเป็นอวตารที่แบบว่าเก่งในการแบบประมวลย่อยอ่ะคือย่อยตั้งแต่ว่าเรื่องนี้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อวตารสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปก็เสียแรงอวตารนะคะอันนี้คือความทีนี้หลวงพี่เห็นด้วยมากเลยจ้ะอยากจะเสริมตรงที่ว่ามันไม่มีใครเก่งแต่เกิดหรอกถูกป่ะแล้วอยากจะเป็นลงไปในสนามที่ชนะอยู่ๆโอ้โหเป็นฮีโร่ลงไปเลยโอ้โหสนามนี้เราชนะแน่เก่งมาจากไหนไม่มีทางเราต้องไปฝึกจากสนามทั่วไปก่อนถูกไหมหลวงพี่ฝึกทุกวันนะหลวงพี่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของIlligion พวกไร้ศาสนากลุ่มคนต่างศาสนากลุ่มที่แอนตี้วัดกลุ่มอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าหลวงพี่ไปฝึกรับดาบครับมันไม่มีทางหรอกหัวนั่งใจใสทั้งวันแล้วลงไป นอกจากคุณจะได้ญาณทัศนะแล้วอะไรเงี้ยถึงจะลงไปแล้วชนะแน่แต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยต้องไปฝึกก่อนฝึกในเรื่องของการให้เหตุผลฝึกในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ฝึกในเรื่องของการที่จะมองว่าในมุมมองของเขามองเห็นอะไรถูกไหมถ้าเราอยู่เราไม่เคยมองเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยลงไปโอ้โหตายไม่มีทางเลยไม่มีสนามไหนที่เราจะชนะเลยมีแต่สนามวัดแต่ชนะแน่
หน่อยพี่หน่อยครับขออนุญาตอย่างนี้นิดนึงได้ไหมตอนนี้ถ้าที่ยินฟังเนี่ยเหมือนว่าเป็นสองมุมมองแต่ว่าเนี่ยพี่หน่อยได้เข้ามาขยายความนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสนามที่จะชนะเนี่ยพี่หน่อยพูดถึงว่ามันมีลำดับขั้นแล้วก็เป็นดีกรีแต่ของหลวงพี่ก็มองอีกมุมว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องมีการเหมือนนักรบต้องหัดรับมีดถูกไหมครับพระอาจารย์ถูกไหมครับหลวงพี่ครับใช่ถูกต้องมีสองมุมมองเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่แบบเราควรจะมานั่งเสวนากันแบบนี้ครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าดราม่าครับแล้วในมุมมองของพี่หน่อยมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับจริงๆอยากให้พี่หน่อยเข้ามาเร็วกว่านี้นะเพราะว่าเนี่ยโอ้โห2:56ยังคิดไกลๆเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้สอบถามความคิดเห็นนะของเพื่อนพี่น้องพระนครหลวงเจ็ดเลยครับคือใจจริงเลยนะคุณนกรเนี่ยอยากให้ผู้มีความสามารถอย่างเช่นโหหลวงพี่เปรมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้จัดนิทรรศการเอฮิปัสซิโกครับพี่หน่อยก็เป็นนักสื่อสารการตลาดที่เชี่ยวชาญจะเป็นอย่างไรให้เกิดให้ทั้งพระอาจารย์ทั้งพี่หน่อยมาพูดคุยร่วมกันแล้วเดี๋ยวรณกรเป็นผู้จัดรายการดีไหมครับท่านใดเห็นด้วยฮะกดบวกหนึ่งได้เลยนะครับตอนนี้นะเชิญพี่หน่อยผ่านว่าออกอากาศเลยนะฮะกับพัฒนาหลวงพี่ผ่านออกอากาศเลยท่านใดชอบไหมครับเดี๋ยวเราจะจัดรายการขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นรายการอะไรเดียวพี่หน่อยรายการอะไรนี่เนาะถ้าก็ขับพาร์ทได้แหละแต่ว่าหมายความว่ารายการนี้แหละเข้ามาดิสคัสรายการนี้แหละเห็นไหมครับป้านาดีกดแล้วครับมีหลายท่านกดบวกเองแล้วพี่หน่อยโอเคค่ะโฮสต์เพิ่งปล่อยให้เปิดไมค์ค่ะเมื่อกี้โฮสต์อันมิวปะไมค์ค่ะไม่ให้พูดเชิญพี่หน่อยเชิญครับเชิญเอาประทีนี้กด1บวก1เลยนะค่ะก็คือที่อย่างที่หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ไปอยู่ในทุกสนามเนี่ยอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนพี่บอกฮิมไงว่าจริงๆพี่ก็อยู่ทุกสนามนะเพราะพี่แบบมอนิเตอร์ทุกอย่างอะไรเงี้ยมอนิเตอร์ทุกอย่างแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้ว่าเวทีนี้เขาพูดอะไรยังไงเนี่ยแล้วเราก็มาประมวลเพื่อเตรียมว่าเมื่อเราจะข้อมูลใช่ค่ะเมื่อเราจะสู้ยังไงคือไม่แบบพรีผ่ามอ่ะจริงๆแล้วก็สิ่งที่หลวงพี่แนะนำเนี่ยกับพี่หน่อยพูดเนี่ยจริงๆมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันหมดเลยอยู่ในเส้นทางเดียวกันหมดเลยว่าแต่ที่พี่อาจจะไม่ได้บอกว่าพี่หน่อยมอนิเตอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ใช้คำว่ามอนิเตอร์อ่ะที่หลวงพี่บอกอยู่ในสนามเนี่ยคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องเดียวกันครับถ้าสู้ในสนามที่ชนะเนี่ยถ้าสู้ในสนามที่ชนะหลวงพี่แนะนำว่าถ้าชนะจริงๆเอาแอคเคาท์ตัวจริงไปสู้เนี่ยชนะโอเคแต่ถ้ายังไม่เจ๋งขนาดนั้นน่ะเอาอวตารไปสู้ก่อนไปซ้อมแต่แค่จุดเริ่มต้นเอาอวตารไปเอาอวตารไปแย่ครับพิมเอาอวตารไปแย่ครับครับขึ้นอยู่ด้วยครับว่าจะอวตารไปแย่ครับอ๋อแล้วแต่ของหลวงพี่เปรมก็คือว่าอ่ะก็เนี่ยเอาตัวจริงเลยก็จะได้ชนะถูกไหมครับไม่ใช่ถ้ารู้ว่าชนะแน่ๆเอาตัวจริงไปอ้าวถ้าเป็นอย่างที่สงสัยอย่างนี้บอกว่าเราจะรู้ได้ไงแล้วก็สนามนี้ชนะสนามนี้ไม่ชนะก็ยังไม่รู้ไงก็เลยเอาอวตารไปอ๋อเอาอวตารนำไปก่อนถ้าสนามนี้โอ้ยกำลังใกล้ชนะแล้วเอาตัวจริงไปว่าอาชีพคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรณกรเนี่ยใช้อวตารอย่างเดียวเลยลูกแย่ไปอย่างเดียวเลยลูกรณกรอย่าเพิ่งเข้าไปด้วยตัวจริงเลยนะครับใช่ฝั่งตรงข้ามเขายังใช้อวตารเลยเราจะลงมาด้วยตัวจริงทำไมใช่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมที่รับชมทางท่านคอนหลวงเจ็ดเป็นไงครับเนี่ยพอได้มีกระแสอีกรูปนึงก็เก่งเก่งพี่หน่อยโซฟิตก็โอ้โหเป็นนักสื่อสารการตลาดที่ยอดเยี่ยมใครชอบนะฮะบอกผู้ประสานงานโดยเฉพาะพี่วิชิตนะครับว่าขออีขอรายการใหม่เพิ่มเติมจนมีคนมาแซวบอกกันบอกว่าเอ้ยท่านคอนหลวงเจ็ดนะครับหลวงพี่กลายเป็นท่านคอนหลวงที่โอ้โหเหมือนกับทางสถานี GPN เลยฮะตอนนี้โอ้โหจัดรายการเก่งมากเลยล่าสุดเห็นมีขับอยู่เนี่ยครับผมตอนนี้เวลามันถึงเวลาจะมีขับนึงหลวงพี่อยากทำมากเลยชื่อขับโฮมอยากจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังแต่รอว่างก่อนต้องเล่าให้พี่หน่อยฟังคือเพิ่งทราบว่าหลวงพี่เปรมนะครับนอกจากท่านจะทำเกี่ยวกับเรื่องสื่อธรรมะแล้วนะพี่ท่านเคยดูแลยุวชนต้อนรับระดับโลกด้วยพี่นี่ครับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยทราบว่าหลวงพี่เปรมเขียนนิทานได้วางตลาดแล้วก็ได้รางวัลอ่ะจ้ะใช่คุณฮิมยังไม่รู้จักหลวงพี่เปรมเท่าดิฉันดิฉันเป็นแฟนคลับของพี่เปรมนะคะคุณไม่รู้อ้าวจริงเหรอครับเห็นไหมเนี่ยถ้าพี่หน่อยไม่เข้ามาคุยเนี่ยน้องฮิมจะทราบได้ไงครับพี่ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเชิญพี่หน่อยครับเดี๋ยวเรามาจัดรายการร่วมกันยังไงครับเดี๋ยวช่วงนี้เวลา3 ทุ่มนะครับพี่หน่อยครับครั้งหน้าขอพี่หน่อยเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับเปลี่ยนเชิญเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยครับหลวงพี่แต่ว่าแบบ
ปิดอยากเก็บข้อมูลบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากได้ คือหลวงพี่มองว่าคือจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบดราม่าแต่หลวงพี่คิดว่าดราม่าเนี่ยจริงๆคือความสวยงามของสังคมนะงั้นเนี่ยคือถามว่าสวยงามยังไงเพราะว่าสังคมไหนล่ะที่ไม่มีดราม่าเราลองนึกดูสิไม่มีครับอาจารย์ดราม่าทุกสังคมมีแต่ทั้งตัวเราเองดราม่าสังคมที่ไม่มีดราม่ามีครับเป็นไปได้ครับสังคมอะไรเกาหลีเหนือเอานั้นเขาเผด็จการ 100% ครับใช่อำนาจนิยมไงอำนาจนิยมไม่ชอบดราม่าไม่ชอบอะไรที่เป็นการขัดแย้งเลยเขาเท่านั้นที่เป็นผู้ออกความเห็นคนอื่นมีหน้าที่ทำดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะแสดงดราม่าแสดงความเห็นที่ต่างได้เนี่ยแสดงว่าสังคมนั้นเปิดแล้วนั่นคือสังคมที่ผู้ที่มีปัญญาอยู่ด้วยกันดังนั้นการที่ถกกันไปถกกันมาเนี่ยซึ่งถ้าในทางปรัชญาเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าวิภาสวิธีเนี่ยเป็นสิ่งที่โสเครติสทำตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยหรือว่าจริงๆพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี้เยอะเป็นวิธีของผู้มีปัญญานะแล้วมันทำให้ได้มาซึ่งความจริงหรือความใกล้เคียงความจริงที่ถามว่าทำไมถึงใกล้เคียงความจริงเพราะว่าความจริงมันมีหลายระดับครับต้องอธิบายเรื่องความจริงหลายระดับได้ไหมใครบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่นะพระอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยว่าจะให้พี่หน่อยลองแสดงความคิดเห็นนี้เป็นน้ำจิ้มนิดนึงครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตาม EP ต่อไปเลยครับพี่หน่อยมองเรื่องนี้ยังไงประเด็นเดียวกับหลวงพี่เลยครับไหนลองเหมือนเป็นรายการโต้วาทีเลยเหมือนตอนที่เรามีความเป็นนิสิตเลยครับอ่ะเชิญครับพี่หน่อยมองยังไงแต่ว่าจะไม่เรียกโต้วาทีไม่ได้หรอกว่าเพราะว่าพี่กับหลวงพี่เปรมหลวงพี่กับพี่เนี่ยค่อนข้างจะมีแนวคิดหรือวิธีคิดหลายๆอย่างไปในเส้นทางใกล้ๆกันนี่แต่ถ้าบอกจะพูดในเชิงของการขยายในมุมคนนอกแบบพี่แล้วกันนะพี่ก็จะพูดธรรมะแบบหลวงพี่เปรมไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นว่าทำไมดราม่าแล้วมันมองแล้วมันเป็นมุมที่ดีนะนั่นแปลว่ามันมีความเห็นต่างนะมันหนึ่งมีความเห็นต่างสองคือมีการแสดงความเห็นต่างนั้นเนี่ยใช่ไหมหนึ่งมีความเห็นต่างสองมีการแสดงความเห็นต่างนั้นส่วนว่ามันจะแบบสวยงามหรือว่าเลอะเทอะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่มารยาทหรือว่าอะไรเนี่ยของคนละแต่อย่างน้อย2 อย่างแรกเนี่ยมันได้ถ้ามองว่าในสังคมนั้นมีเปิดให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้เนี่ยนั่นแปลว่าเราก็มีประชาธิปไตยอยู่ในระดับหนึ่งใช่ถูกต้องครับ อ่ะพี่หน่อยพี่หน่อยขออนุญาตแล้วอย่างเนี้ยมันเชื่อมเรื่องอย่าเอ๊ะอย่าอาทำตามอย่างเดียวใช่ไหมพี่อย่าเอ๊ะอย่าอาเชื่อมโยงได้ไหมคือถ้าท่านพูดว่าการแสดงความเห็นมีความเห็นต่างการแสดงความเห็นต่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่สำหรับหน่อยนะคะหลวงพี่มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าดราม่าคำว่าดราม่าในมุมของหน่อยเนี่ยมันคืออะไรที่มันแบบเกินรุนแรงแล้วใช่ไหมค่ะ exaggerate ไปแล้วนะฮะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีความเห็นต่างแสดงความคิดได้อะไรเนี่ยได้ก็อาจจะไปเข้าทางกับที่เคยคุยกับเฮมไว้ว่าเรารู้จักเอรู้จักอะในจุดที่แบบสวยงามถูกขั้นตอนถูกวัยวุฒิถูกสกาลเทศะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันเกินระดับนั้นอ่ะมันกลายเป็นดราม่าคือมันเป็นลักษณะของการเรียกว่าให้เหตุผลมากกว่าค่ะคือถ้าภาษาอังกฤษก็ argument เนาะแต่ถ้าเกิดว่าดราม่าเนี่ยจริงๆมันก็เกินไปอย่างที่พี่หน่อยพูดนะถูกเป็นไงครับรู้สึกว่าโอ้โหบรรยากาศของรายการกลมกล่อมขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็เนี่ยครับอาจารย์พี่หน่อยครับพระอาจารย์กิตติยาท่านส่งข้อความมาว่าจะเริ่มพอในธุรกิจประกันชีวิตจะมีคลาสรูมฝึกสอนการตอบปัญหาข้อโต้แย้งลูกค้าแก่พนักงานขายคนใหม่และฉะนั้น1เดือนก็จะสามารถเอาชนะลูกค้าได้ในระดับหนึ่งว่าเราควรมีคลาสรูมแบบนี้เพื่อสอนพระและญาติโยมเจริญพรแสดงว่าจริงๆเผื่อเราอาจจะเชิญทั้งสองหนึ่งรูปกับอีกหนึ่งท่านนะครับพี่หน่อยเนี่ยมาจัดในครั้งร่วมกันได้นะครับผมพี่ยกตัวอย่างว่าของนิกายวัชรยานอะที่อยู่ที่ทิเบตอะรู้จักไหมพวกดาลัยลามาพวกอะไรเงี้ยครับผมเขาเผยแพร่ได้ดีมากเลยนะเผยแพร่ได้ดีมากเลยถามว่าทำไมหนึ่งคือข้อวัดปฏิบัติเขามันเอื้อด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขามีหลักสูตรหนึ่งเลยที่เรียกว่าตักกะวิภาสมั้งคือ
เอามาเอาให้จับคู่กันเลยหรือจับหลายๆคนต่อหนึ่งก็ได้แล้วให้มาแสดงความเห็นกันจนกว่าจะสิ้นสงสัยถกกันเลยถกเต็มที่เลยนี่เป็นหนึ่งในหลักสูตรเขาเลยเพราะอะไรก็คือการรับดาบนั่นแหละแต่คล้ายๆนิกายเซนไหมฮะที่รณกรดูหนังเรื่องที่คิวสั่งตอนเด็กๆเนี่ยจะมีปุจฉาวิสัชนาประมาณนี้ไหมพระอาจารย์ก็คล้ายไหมอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นมั้งแต่ว่าถ้าของที่วัชรยานนี่คือเขาค่อนข้างโหดเลยนะครับเออครับมีโอกาสได้ไม่ขยายความเรื่องราวเดี๋ยวช่วงนี้เวลามาถึง 3:06 นแล้วเนี่ยครับอาจารย์เห็นโอ้โหถึงความสมกรอบของรายการที่มากขึ้นแล้วก็มีเยอะๆเลยใช่มั้ยครับยกมืออีกแล้วยกมืออีกแล้วใครครับอ๋อพี่หน่อยอยากพูดเชิญพี่หน่อยให้พี่หน่อยได้ไม่หมายถึงว่าขยายความจากที่หลวงพี่กิตยะแล้วก็หลวงพี่เปรมอะค่ะก็คือพูดถึงในคลาสลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะคือในทางโลกเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาเราจะคลอดโครงงานหรือโปรเจกต์อะไรออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทำนะมันจะมีส่วนที่เรียกว่าการเตรียมความพร้อมสมมติว่าที่เราจะขายของเนี่ยเราจะในหัวเนี่ยเราจะคาดหวังไม่ใช่เราจะคาดการว่าคำถามของลูกค้าที่จะมาถึงเราอ่ะจะมีในกี่มุมในมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะตอบเขียนไว้เลยอะค่ะเขียนไว้เลยก็คือมันเหมือนเป็น frequent question answer อะค่ะคำตอบของคำถามที่พบบ่อยโดยที่ยังไม่มีใครถามนะคะเพราะโปรเจกต์ยังไม่เกิดเราก็แบบ list เลยถ้าเป็นเราจะถามยังไงถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบเนี่ยค่ะแล้วก็ฝึกน้องพนักงานขายเอาไว้ก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นยังไงที่เหลือก็จะเป็นเรื่องไหวพริบของเขาซึ่งลักษณะแบบเนี้ยเรียนตรงๆว่าในการออกรายการอะไรของเนี่ยของน้องเราที่ไปออกรายการก็ตามเนี่ยวิธีการพวกเนี้ยคือสิ่งที่ทําล่วงหน้าไว้มันคือการฝึกอ่ะหลวงพี่คือการรับแหละอะไรเงี้ยคือการรับแต่ว่ามันรับด้วยการที่แบบมีการคาดการเอาไว้อ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเลยมันก็ต้องอาศัยคนที่แบบมีมันต้องเป็นคนที่มองโลกด้านเดียวไม่ได้อะมันต้องเป็นคนที่มองแบบมองโลกหลายๆด้านมีทั้งด้านลบด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออบางเรื่องรู้เกณฑ์อีกว่าตอบยังไงไม่ตอบยังไงค่ะใช่ซึ่งเขาต้องฝึกเนาะแต่ของเราเนี่ยอาจจะอนาคตอาจจะยังต้องฝึกเพิ่มตรงนี้คือถ้าเกิดว่าไม่เคยฝึกเลยแล้วตอบไม่ได้นะแล้วโยนไปอาจินไปอย่างเดียวนี่ก็ไม่ไหวนะนี่ยังคุยกับทั้งพี่หน่อยแล้วก็ทางกับอย่างที่ได้ครับว่าอย่างพนักงานก็ยังเป็นกองฝึกหัดอยู่นะกำลังฝึกตั้งคำถามในการเนี่ยครับสัมภาษณ์ต่างๆมากมายแต่ตอนนี้เวลาพูดเข้ามาแล้วครับ21:08 พี่หน่อยทั้งพระอาจารย์พี่หน่อยครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวเบื้องต้นทางทีมงานนะครับเดี๋ยวลองเซตที่แฟลชทางคุณผู้ชมดูว่าเนี่ยเราเห็นบรรยากาศของการจัดรายการที่มีพระอาจารย์แล้วก็พี่หน่อยพูดคุยร่วมกันเป็นกระแสที่ดีนะครับแล้วก็เราจะได้มารับพรมความคิดของเราให้เหมือนกับทั้งมุมมองของทางธรรมด้วยมุมมองของทางโลกด้วยท่านใดชอบไหมครับเสนอมาทางพี่วิสิตเยอะๆนะครับอย่างคุณป้าพัฒนานะครับที่มีจดหมายน้อยมาบอกพี่วิสิตได้เลยครับว่าคุณป้าพัฒนาต้องการนะต้องตัดนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับจะได้เห็นภาพสังคมแบบนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตเราจะมีการบูชาธรรมพระอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับทางทีมงานครับเดี๋ยวรบกวนนะครับทางพี่สมโพธิ์ได้ประกาศเรียนนามคณะท่านเจ้าภาพเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่หน่อยด้วยครับวันนี้ครับขอบคุณพี่หน่อยสนุกมากเลยให้อย่างเงี้ยจัดได้เรื่อยๆเลยจ้ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะค่ะจ้ะบ๊ายบายยิ้มสวัสดีค่ะทุกท่านครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับจ้าช่วงนี้นะครับเจอนะครับประกาศบูชาธรรมได้เลยครับสำหรับรายนามเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะที่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะได้แก่กัลยาณมิตรพิมลพันธ์ฉันทาดีไซน์คุณนารีจันทนาโชติวงศ์คุณนารีเทียมอินและครอบครัวกรวิจิตรศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินวิบูลเมธคุณนริศรนาคนครคุณสุรีรัตน์ทองประเสริฐคุณอรุณีพิชิตวงเลิศคุณปัทมาสุวิสิทธิพงศ์คุณอัญชลีสุวิสิทธิพงศ์คุณนัสสุดาคูหาสรรพสินคุณสิริภักษรคูหาสรรพสินคุณจรัญวิทย์คุณรัชยาคุณคณิศราสิทธิวงศ์คุณอุไรผู้รัชตากูลคุณสุวรรณีคุณณัฐพรกาสุริยะขอกราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านค่ะสาธุนะครับก็ขอให้บุญที่พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจนะถวายปัจจัยบูชาธรรมตัดความตนีของเรา
บุญที่เราเนี่ยได้ตั้งใจเอาบุญในการฟังธรรมนะก็ขอให้บุญทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันให้พวกเราทุกคนจงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาขอให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติให้มีอายุขัยที่ยืนยาวนานได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายติดตามหมู่คณะสร้างบุญสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสามได้บุญเยอะๆนะไว้มาต่อเรื่องตรรกะวิบัติครั้งหน้าได้ครับครับเดี๋ยวตั้งใจว่าจะเชิญพี่หน่อยโสภิตมาให้ได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวจะมาคุยกันหลังใหม่อาจจะได้เชิญพี่ครับร่วมกิจกรรมสุนทรท่านนะครับตั้งใจแสดงความเคารพด้วยกันน้อมไหว้พระอาจารย์ในพร้อมเพียงกันครับน้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งน้อมไหว้ครั้งที่สองน้อมไหว้ครั้งที่สามได้บุญเยอะๆนะสาธุครับกราบขอบคุณพระอาจารย์นะครับแล้วก็ยังย้ำนะครับกับคุณผู้ชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมครับส่งจดหมายน้อยทางไลน์ก็ได้นะครับไปที่ผู้ประสานงานของท่านนะครับบรรยากาศของอาจารย์จัดรายการแบบนี้ครับมีหลวงพี่เปรมนะครับพระอาจารย์เปรมแล้วก็รวมไปถึงพี่หน่อยโสภิตชอบไม่ชอบยังไงแสดงความคิดเห็นที่แบบเข้ามาได้ครับวันนี้ผมรัตนกรอินทรชัยลาไปก่อนนะครับขอกราบมุทนาบุญกับทุกท่านครับสวัสดีครับสาธุจ้าได้บุญเยอะๆจ้าทุกท่านเลยอย่าลืมนั่งสมาธิก่อนนอนนะสาธุครับร้อยเรียงเสียงใดใดมีแต่ใจเท่านั้นไม่มีคำประพันธ์ไพเราะซึ้งใจมีแต่เสียงทุ้มดังในใจเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้ยินเล่งเสียงให้ออกจากกลางระหว่างทางเดินของใจอธิษฐานลงไปด้วยใจที่คิดถึงใครคนหนึ่งคำใดๆในโลกนี้ยังไม่เพราะเท่าคำที่เรารำพึงภาวนาและนึกถึงอยู่ในกลางของกลางเรื่อยมาแม้วันนี้ได้เจอก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาอยู่ไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงเมื่อยามหลับตานึกเมื่อไหร่ใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวันก็คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางให้ฉันก้าวไปแม้เส้นทางจะแสนยาวไกลจุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญพอเราตั้งใจเราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะพยานภายในภาษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวันแม้วันนี้จะไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาอยู่ไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงเมื่อยามหลับตานึกเมื่อไหร่ใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวัน
คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางให้ฉันก้าวไปแม้เส้นทางจะแสนยาวไกลจุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญจะขอติดตามตะวันส่องแสงแห่งธรรมให้ฉันจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้าหมายดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะจงรวยจงรวยจงรวยสวนกระแสเยอะๆนะลูกนะจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่ป่า